ไอ้นี่เนี่ยมันน่าสนใจนี่ครับผมก็รู้สึกว่าการ์เดเตอร์อ้าวเฮ้ยฟินอ้าวว่าไงครับผมบิงยกฟินครับเรียบร้อยไปครับผมและตอนนี้ฮะทีมเราเก็บทีมนู้นไปถึง2นะผมและตอนนี้มีการแชปไปสวยงามมากครับเลยยังไงครับผมรถม้ามาทาวเวอร์ซัพพลายจะถามว่ารอดไหมรอดสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิกครับผมกลับมาสู่เกม Hero Universe ครับหรือว่าฮอนนั่นเองนะครับผมและนี่คือฮอนแรนดอมซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ที่ผมเนี่ยจะสุ่มเข้าไปดูเพื่อนๆที่กำลังเล่นอยู่ณตอนนี้เลยนะผมโอเคฮะโอ้โหนี่ออนกันเยอะอยู่เนี่ย74คนนะผมมาเราจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ใครดีเอ่ยนี่เลยแล้วกันฮะ DV1 นะผมกดเข้าไปแล้วฮะรับหรือเปล่าครับผม DV1 ฮะรับด้วยนะครับก็ใครที่เข้ามานะครับผมยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนกดให้ผมด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้เราเข้ามาดูคุณ DV1 นะฮะก็เรียกว่าชื่อนี่โคตรจะซิมเพิลเลยนะครับผมแบบง่ายๆได้ใจความนะครับผมก็มีหลายๆคนนะครับสงสัยว่าทำไมแบบเฮ้ย3คลิปหลังเนี่ยทำไมแบบเสียงภาคมันแปลกๆวะเออจริงๆผมก็เคยบอกแล้วนะฮะแต่ว่าบอกอีกรอบก็ได้นะครับผมก็คือผมเนี่ยกลับมอแล้วนะครับผมก็อยู่ในหอนะครับก็อาจจะเสียงดังไม่ได้เท่าตอนที่อยู่ที่บ้านนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะแล้ววันนี้ก็ผมมาเป็นเพปเปิลนะแล้วกูดีใจมากนะครับผมที่มันไม่ใช่อวตารแบบไอ้ทองนะฮะเออนะผมและตอนนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าอาการแหลกนี่มันคืออะไรกันนะผมมาแล้วฮะมาแล้วผมมีการสแมคดาวน์ครับผมลงลิ้นไปก็เท่านั้นฮะตายอยู่ดีอุ้ยทำไมมันแหลกขนาดนี้ฮะอันนี้มันเน็ตมึงเนี่ยเน็ตกูเนี่ยโอ้โหแหลกมากครับผมแล้วตายไหมน่าจะไม่รอดครับผมตายไปนะครับผมโอ้โหอุ้ยเกิดอะไรขึ้นฮะอุ้ยมันแหลกมากเลยเนี่ยโอ้แบบกระตุกแบบกึ๊ก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 เนี่ยโอ้โหดูสิฮะมันเกิดอะไรขึ้นครับผมโอ้โหนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นที่เน็ตผมหรือเน็ตใครเนี่ยครับผมก็เล่นได้ปกตินะเออนะครับผมอ่ะมันจะหายแล้วหรือเปล่านะผมเอาแล้วฮะช้างเหมือนจะถ่ายไปครับผมแล้วยังไงต่อฮะวาร์มอธิเลนกลางครับผมเอ๊ะมีการเปิดไมค์นะเมื่อกี้นั่นมีเสียงกดคีย์บอร์ดนะผมและตอนนี้ฮะกดเห็ดมาครับผมจะเจอใครหรือเปล่านะฟินบีสูดบอกว่ากูอยากจะซูมซะหน่อยฮะแต่ว่าตอนนี้ผมเห็ดมึงหายแล้วล่ะฮะเออแหลกนะครับผมน่าจะเป็นที่แมทพวกมึงแล้วล่ะนะเพราะว่าบางเกมเนี่ยแบบแหลกชิบหายเลยเนี่ยไม่รู้ใครยิงเน็ตนะผมเอาแล้วก็มีการโหวตพอสนะครับก็มีการหลุดทางด้านของนะครับคีเปอร์เดอะฟอร์เรสต์นะฮะก็น่าจะหลุดแล้วหลุดรับไม่กลับมานะครับผมเป็นการเล่น4ต่อ5แน่นอนนะครับผมคือแบบเขาหลุดแบบหลุดยาวเลยเนี่ยเลย18วิเท่านั้นนะฮะก็น่าจะต้องบายบายแล้วล่ะนะผมก็กดมาเป็นดับเบิลกับอินวิซิบิลิตี้นี่ครับผมแล้วเสียงอะไรเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เบิลกับอินวิซิบิลิตี้ว้าทำเป็นเล่นนะฮะเสียเราฟรีได้ว่ะทำเป็นเล่นนะฮะทีมใครวะหน้าทีมมันนะมีการแบบว่าลั่นวาจากันนิดหน่อยนะครับผมลั่นมาจ่าใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอกูหน่อยเซ่เฮ้ยเขาเห็นหรือเปล่าฮะไม่เห็นนะครับผมทีมเราอุตส่าห์มีสเกลไงเขาน่าจะแบบบอดฟ้าไว้อะไรอย่างงี้นี่ครับผมและตอนนี้ฮะตบไปหนึ่งทียกทุบเอ้าไม่ได้ฮะแล้วยังไงครับผมได้อยู่ครับผมทีมเราฮะเรียกว่าเก็บศพไปได้นะผมและตอนนี้ฮะเขาวิ่งมาแบบนี้ครับผมเป็นการสแมคดาวด้วยนะผมอย่าไปอ่านมาเทียบชั้นนะครับผมและตอนนี้ฮะโอ้โหยิงครับผมหนืดเหนียวอร่อยครับผมไม่อ้าวอุ้ยได้อยู่นี่ครับผมดาบเดียวสิ้น2ว่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นนะครับผมเกมนี้เป็นการเล่น4ต่อ5นะฮะต้องบอกเลยว่าตึงตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับผมก็ฮีโร่ของทั้ง2ทีมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวที่ตายอยู่ทีมนึงก็เป็นโพลิวอกพรินซ์นั่นเองนะส่วนคนที่หลุดทีมเรานะก็คือคิปเปอร์เดอะฟอร์เรสต์นะครับผมโอเคแต่ว่าผมว่าคิปเปอร์หลุดนี่ก็อาจจะไม่มีผลอะไรมากมั้งนะฮะมั้งนะครับผมคือไม่มั้งสิเฮียแม่งอันติแม่งโหดมากเลยนะเออผมว่าน่าจะมีผลนั่นแหละนะครับผมเอาแล้วมีการวับขึ้นเลนบนนะครับผมแล้วช้างบอกว่าอุ๊ยขอป้อมหน่อยไม่ได้เลยเหรอโอ้ร่างทองด้วยปะเนี่ยแม่งร่างนี่โคตรจะเลื่อมเลยเชียนะครับผมเกมนี้ไม่เจอเป๊ปทองไม่เจอช้างทองว่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยช้างมึงโหดมากเอาแล้วยกอะไรวะนั่นน่ะเกิดอะไรขึ้นกับสมองมึงฮะแล้วตอนนี้ก็ผมได้ว่าช้างนี่ไล่ควิดไล่ปี้นะผมแล้วรอตีลานก็ผมเพื่อนก็ตายไปนะผมแต่ว่าอูกีมันบอกว่าเพื่อนมึงตายมันไม่พอว่ะเฮ้ยมันต้องมึงอะต้องตายด้วยนะผม1วิฮะจะสตันได้หรือเปล่าครับผมมาแล้วฮะไม่น่ารอดแล้วหรือเปล่านะครับผมถึงจะครบชุดก็จริงแต่ก็ตายไปนะครับผมปอมแตกด้วยนะครับผมโมโหเลยว่าตึงเครียดตั้งแต่แบบว่าเกมเพิ่งเข้ามาเลยนะสเกลก็ค่อนข้างที่จะฟาร์มหนักพอสมควรนะครับแหมกรอบม่วงด้วยไง
เป็นความหวังทีมนะครับก็ออกไปซัสเทนเนอร์ก่อนเลยนะสำหรับสเกาต์นะครับผมกูแหลกมากนะฮะตอนกูเข้ามาในกูก็คิดอย่างมึงนี่แหละคือแบบแหลกสุดโปกเลยนะผมและตอนนี้สเกาต์มันจะโดนไล่มานะผมแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคนะผมและตอนนี้ผมยังไงฮะเลยได้มาสตันนวงเหนียวกักขังเนี่ยผมและอันติรถม้ามาซึ่งถามว่าโดนไหมเนี่ยไม่โดนแต่ว่าตีตายเนี่ยครับผมมันโดนผมเมื่อกี้มันไม่น่าโดนนะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ด้วยความที่มึงตีแรงนะมั้งฮะอุ้ยมาแล้วไงมาแล้วไงโอ้โหแหลกมากฮะอุ้ยสงสารคนดูมั้งไหมเนี่ยนะผมแหมท่านผู้ชมก็คงแบบโอ้ยลิกมึงไม่ต้องไปโทษเขาเลยเหี้ยคอมมึงอากาศสัตว์นะผมเอาแล้วฮะตอนนี้ผมวิ่งอ้อมหลังมาสกาวบอกว่ากูซูมเปิดเลยเว้ยเอ้ยโพลีบอกเอ๊ะอะไรมันสะกิดกูวะเนี่ยผมเอ๊ะมีสแมคดาวมาจากไหนครับผมยกไปฮะไม่น่ารอดครับผมโอ้โหจังหวะแหลกพอดีฮะตอนมันจะได้คิวเนื้อผมก็เรียกได้ว่ามาแล้วไงมันมาโดยไม่ได้รับเชิญจริงๆฮะอูกี้นะครับผมมึงยิงเน็ตเขาแน่นอนเลยเนี่ยแม่งเห็นโหดจริงเลยเนี่ยเนื้อผมแหมก็สกอร์ทีมไม่ห่างนะแต่ว่าคือผมว่าเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโดนนำค่อนข้างเยอะนะยังคิดผมนะครับผมดูฟินดีเฮียฟินแม่งได้ทันเดอร์คอร์แล้วอ่ะชิบหายทำไปเล่นนะแต่ว่าสกาวก็น่าจะใกล้ได้ทางด้านของดูเคเบิลแล้วนะฮะเพปของเราก็น่าจะได้พอต้องขี่ในเร็วๆนี้แล้วนะครับผมมีการบอกเสือกจริงๆด้วยว่าเฮ้ยคนเสือกนี่ว่าไงวะโอ้คนเสือกไม่น่ารอดแล้วล่ะฮะโดนยกครับผมยกเพื่อนไปแท็บเรียบร้อยครับผมช้างบอกว่าเฮ้ยเพื่อนเราขอโทษว่ะนะแม่ใช้มาซื้อแกงนะผมก็กลับไปได้นะมีการคลิปไปหนึ่งดอกแล้วยังไงต่อครับผมเอามีการสับโชเชโชเชนะครับแล้วก็ยิงซูมไปแล้วก็แท็บเรียบร้อยครับผมแหมสกิลไปทีเดียวได้ถึง2นะจังหวะนี้มีการวาร์ปโชซึ่งโดนสตันไปแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะผมเออพี่แกนี่ได้ว่าปากดีเหลือเกินเนี่ยนะแต่ไม่ได้ด่าทีมเขานะครับผมด่านี่เบื้องบนเลยนะเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟกากนะทำเป็นเล่นนะครับผมแต่จริงๆนะบางแมตช์มันจะเป็นอย่างนี้จริงนะนะผมคือแบบถึงขนาดต้องรีทั้งสองฝ่ายอ่ะคือแบบแหลกกันจัดอะไรอย่างนี้นะผมนะครับผมโอ้โหได้ว่าทีมนู้นนี่วิ่งกังกันรัวๆในบ้านคอมมึงแรงเรื่องไงเนี่ยฮะเนี่ยผมเอาแล้วสเกาบอกว่าไม่รู้อะไรฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมแต่ตอนนี้เราได้พอร์ทัลคีย์แล้วนะฮะก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตบ้างนั่นแหละเอาเลยครับเขามีวอร์ดฟ้าครับผมโอ้โหใส่อันตีไปแบบไม่กักนะผมแล้วรถม้ามาแล้วฮะสเกาบอกว่ากูก็ทำเหี้ยอะไรไม่ได้แหละเอาจริงๆนะผมไม่ได้โม้เลยนะฮะแล้วตอนนี้พอต้องขี่ไปนะครับผมกบไม่น่ารอดฮะเรียบร้อยครับผมแหมเลยได้ว่าสแมคดาวไม่ทันเลยทีเดียวนะครับผมมันไม่ได้สแมคดาวป่ะเมื่อกี้นะครับหรือว่าซูเปอร์ทอนหรือว่าอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมและตอนนี้ฮะโอ้โหอุกี้มันโหดมาจากไหนวะเนี่ย21เนี่ยมึงยิงเน็ตแน่นอนเลยเนี่ยเฮ้ยนะแหมก็ยังได้อยู่นะห่างแค่7ตัวผมว่ามันยังไม่ขาดเท่าไหร่นะสำหรับ4ต่อ5นี่ถือว่าไม่เลวเลยนะผมและตอนนี้โอ้โหวิ่งกันเป็นเพื่อนกันเลยวะเฮ้ยนะฮะอลักหน้าก็บอกว่ากูก็ไม่รู้จะปลดนูมันยังไงวะพวกกูก็มีแค่อันติอย่างเดียวที่จะปลดได้นะผมเอาละฮะตอนนี้ไม่น่ารอดครับผมอันนี้โทษเซิร์ฟแลกไม่ได้นะฮะคือยังไงก็ตายนะผมไม่ต้องโทษเซิร์ฟแลกนะฮะนี้นะครับผมเอาเลยฮะวาร์ปลงปอมล่างไปเลยนะครับผมบีสูดไม่น่ารอดแน่นอนนะครับผมบิงก็มาฮะฟินบอกว่าก็อยากจะจุดพูแบบว่าไม่ให้มันบิงมาอยู่หรอกนะแต่ว่ามันไม่ทันแล้วนะผมเอาเลยฮะสเกาต์นี่อะไรโฮเย่โฮเย่อะไรล่ะฮะเรียบร้อยครับรอดหรือเปล่าเอ้ยรอดนะฮะโอ้สเกาต์ครับผมเรียกได้ว่าห้อยพระอะไรเนี่ยครับตอนนี้เจอกบครับผมก็วิ่งทักทายกันตามภาษาเพื่อนรักนะเพื่อนรักคนละทีมนะผมและตอนนี้ฮะอยากจะบิงไปนะครับผมแล้วมึงไม่บิงเอ้านะครับผมตันพื้นไปนะฮะได้ยังไงครับผมโหโดนสเต็ปล็อกหลบครับมีการเสกไปหนึ่งทีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะและตอนนี้ครับผมเราไม่มีสตันนะไม่น่าจะฆ่าได้หรือเปล่าเนี่ยเป๊ปกูแบบว่ารู้สึกผิดไปเลยเนี่ยทำไมกูทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยวะนะครับผมแหลกว่ะนี่ไงเนี่ยนะฮะคือพอตายนี่ก็อ้างแหลกพอตายก็อ้างแหลกนะโอ้โหนี่นิสัยแบบนี้นี่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยเนี่ยนะผมแต่ว่ามันก็แหลกจริงๆนั่นแหละนะฮะเนี่ยผมแต่มัดอาร์มนี่ไม่รอดแล้วล่ะฮะจริงๆนะผมคือมึงลืมไปแล้วเหรอว่าทีมกูมีเป๊ปอะไรงี้ไงนะฮะก็ถือว่าเป๊ปเราก็เป็นงานอยู่เนี่ยโอ้โห862นะไปหวยกันเลยทีเดียววันนี้นะครับผมและตอนนี้ฮะเหมือนจะเจอโพลีบอกครับโพลีบอกว่าเอ้ยว่าไงเพื่อนกูขอปักวอร์ดไม่ได้เหรอเนี่ยฮะโพลีบอกเสกกบไปทีนี่ไงมาละกูเจ็บทอคออูอะไรวะเนี่ยกูจะหลุดนะครับผมโอ้โหเลยเดี๋ยวมาภาษาใหม่ๆนี่มันเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะถ้าเกิดอาการแหลกท่านเนี่ยเกิดอาการแหลกไอ้เหี้ยชิบหายนะฮะลิ้นกูนี่มันจะพันไปไหนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาละสเกาก็น่าจะรอปักบอร์ดนะฮะแล้วก็แก้บอร์ดนะครับผมแล้วใครจะแก้ได้แล้วเฮ้ยนะครับผมวิ่งขึ้นได้ไหมไม่ได้นะฮะเอาไม่ได้ทุกคนเลยออกกูยอมบิงเลยแล้วกันนะครับเพื่อตังค์นะครับผม50บาทนะฮะได้ปะเนี่ยน่าจะได้นะครับผมอุ้ยมี2บอร์ดด้วยนะฮะโอ้50บาทจริงๆด้วยนะฮะมันออกมาได้บอร์ดละ25นะฮะเอาเฮียนั่นตีเสือกซะอย่างนั้นเอ้า
อันนั้นได้25อันนี้ได้50นะผมน่าจะเป็นประเภทของวอร์ดด้วยเนาะนะผมน่าจะใช่แน่ควรจะ2มาตรฐานนะฮะแมงวอร์ดอันนี้ถูกวอร์ดอันนี้แพงนะผมและตอนนี้ทีมนู้นนะครับผมเหมือนจะไปทำอะไรกันไม่รู้ที่เลนบนนะครับก็ต้องมาดูกันนะว่าทีมเราเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยผมจะวิ่งเข้าไปหาเลยไหมน่าจะเข้าไปหาแล้วแหละนะครับก็ออกมาเป็นดาบนะฮะไม่แน่ใจว่าจะออกอะไรเนาะวอล์กหรือเปล่านะก็ต้องดูกันแล้วครับผมเอาแล้วครับมาสเตอร์อาร์มครับผมกดอันตีมาก่อนแบบนี้แต่ว่าทีมเขาครับผมมาครั้งหลังแล้วแหละฮะมาแล้วอูกี้ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยผมเรียกได้ว่าไม่กลัวใครเลยนะฮะมึงได้ดับเบิ้ลมาใช่ไหมเนี่ยโหตัวนี้ฟ้าแช่เนี่ยผมแต่ว่าก็ไม่น่ารอดนะฮะอยู่เกินไม่ดีครับโดนซูมแท็บแท็บแท็บไหมไม่แทบนะครับผมแหมก็เรียกได้ว่ารอดตัวไปนะฮะแล้วตอนนี้ครับผมทีมเราเหมือนจะได้เปรียบอยู่หรือเปล่าแต่เรื่องตำแหน่งการยิงเหมือนฟินจะได้เปรียบนะครับเมื่อกี้นะครับผมก็รอบิงรอวาร์ปแล้วก็บิงเข้าไปดีกว่าไม่แบบนี้นะครับผมแหมก็มีอันตีธนาของโคดีวอกอยู่นะฮะตั้งแบบว่าสง่าเลยนะครับผมแต่ว่าเราคงไม่เข้าไปแถวนั้นหรอกนะมาสเตอร์บาร์ผมว่าไม่ได้นะเนี่ยได้หรออู้ได้นะครับโอ้โหคนแรงอ่ะนะเป๊ปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะผมคือผมแบบว่าไม่รู้เล่นเรื่องการเล่นเป๊ปไงผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบเอ้ยแบบนี้มันจะตายหรือเปล่าอะไรงี้ไงนะผมแต่ก็คงตายมั้งเขาให้11เองนะครับผม11ป่ะ11นะแต่ว่าเลเวลถึง15นะอันติเลเวล2แล้วอันตินี่รู้สึกว่ามันจะทำให้สกิลแรงขึ้นด้วยใช่ไหมนะครับผมก็นั่นแหละโอเคครับผมอารักนาครับผมบอกว่าเอ้ยเอ้ยขอนตีนได้ไม่ได้เอาอารักนาบอกยืนนิ่งเลยนะครับฟินก็บอกกูก็อยากเอาเหมือนกันแหละแต่ตอนนี้เพื่อนมาฟินตายไหมผมว่าน่าจะตายอยู่แล้วฮะโอ้โหทุบไปหนึ่งทีโยนหนึ่งหนแต่ว่าโดนอุ้ยพุกมาแล้วไงมาแล้วไงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ฮะไม่น่ารอดครับผมแหมโดนยิงฮะไปสกิลใครไม่สกิลไปสกิลแท้งไอสัตว์โอ้นะก็ไม่น่าตายหรอกฮะที่ผ่านเหมือนเทียนตีฟรีๆนะครับผมแต่ว่าก็ตัวเองก็คงไม่ตายนะมีการวอล์กออกมานะครับผมอ๋ออาจจะไปหาฟินหรือเปล่าฟินอาจจะแบบหิวฟาร์มต่องี้ไงแต่ว่าไม่น่าใช่แล้วนะฮะเอาเลยครับอารักหน้ายังไงฮะวอล์กหมดแล้วเนี่ยครับผมมาเตอร์อาร์มยืนงงฮะบอกว่าเอ๊ะเมื่อกี้กูเห็นอะไรหรือเปล่าวะเออแบบว่าตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเอาแล้วฮะเรามาอัปเดตทางด้านของไอเทมกันบ้างดีกว่านะครับผมก็เพเบิลนะครับน่าจะออกเป็นแอสซาซินชาวแน่นอนนะครับส่วนอารักหน้าได้มาเป็นแอสซาซินชาวแล้วนะก็เท่ากับว่าทีมเราเนี่ยมีวอล์กกันถึง3คนนะผมและเลนกลางฮะเอาๆอารักหน้าบอกงงฮะเอ๊ะชีวิตจะเดินไปทางไหนดีนะผมก็ไม่น่าจะทันแล้วล่ะฮะลาเป้บินบล็อกนะครับผมมึงนี่มึงของ2ชิ้นนี่มึงยังไม่รู้อีกเหรอว่ามันจะออกอะไรนะก็สเกลนะครับผมได้มาเป็นลุงเคเบิลแล้วนะครับก็ส่วนทางด้านของกาเดียเตอร์เนี่ยเสกเหรอฮะไม่เสกก็หาคอนเนี่ยครับผมมันจะไปไหนได้แต่ผมมั่นใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับฟินบีสูตรกับมาสเตอร์อาร์มครับได้มันเป็นทันเดอร์คอร์นะครับผมแต่ว่าฟินเนี่ยมีเอลเดอร์ด้วยนะส่วนโพลิบอกนะครับได้มันเป็นรีมานานะครับผมหูของช้ามากเลยเนี่ยสำหรับเกมแบบว่าได้เปรียบแบบนี้นะเนี่ยผมก็ส่วนทางด้านของนะอูกี้นะครับได้มันเป็นนูสโตนนะครับผมแล้วก็มีไอเนี่ยมันเรียกว่าอะไรวะเฮียผมก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยมันอยู่ในนี่ไงไอ้เนี่ยฮะไอ้โนมวิสดอมเนี่ยนะครับผมกระทาเด้งเลือดนั่นแหละนะครับก็ส่วนช้างได้มาเป็นสะทอแล้วก็โลบอกนั่นเองนะครับผมเป๊ปไม่ออกเสกเนี่ยฮะเฮ้ยเขาอาจจะออกให้เหมาะสมกับรูปเกมหรือเปล่าโอ้คุณออกเสกนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะไปด่าคนไม่ออกเสกได้นะนะครับผมถ้าออกมาแล้วโหดนี่มันก็อีกเรื่องไงนะครับผมถ้ามึงออกเสกแล้วมึงแบบ0 10เนี่ยนะครับผมมันก็แบบมันก็กากอ่ะใช่มั้ยนะมันอยู่ที่คนเล่นนะครับจริงนะครับผมเอานะฮะเล็งแล้วไงเล็งไอ้เหี้ยนี่แหละคือวันนี้เนี่ยต้องได้กินกบ1น้ำปลาจริงกบวิ่งมาแบบนี้นะครับผมว่ากบน่าจะวิ่งไปหาสเกลหรือเปล่านะผมนั่นไงชัดเจนนะฮะกบมาแล้วไงแล้วน่าจะอันติด้วยอย่าไปให้มันอันติครับผมสตันมาดับเบิ้ลดาเมจทุบหัวเรียบร้อยอู้ยตบนี่มันแรงเหลือเกินฮะโอ้เลยเดี๋ยวมาเพปของเรานะฮะทำให้ทีมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับผมแบบนี้นะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทีมนู้นน่าจะเล็งขึ้นมาแหลกเลยนะแต่อาจจะขึ้นยากหน่อยเพราะว่าไม่มีโพลีวอกนะครับผมและตอนนี้ฮะเก็บมาสเตอร์อาร์มต่อได้นะครับนั่นน่ะนะครับผมแล้วให้จะเกาวาร์ปกลับไปกันนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมึงน่าจะซื้อวาร์ปมาด้วยนะอันนี้ผมพูดจริงนะครับผมก็น่าจะได้มาร์ทอาร์มเหมือนกันนะแต่ว่าคือเสียบาแลกเนี่ยตอนได้คิว2ตัวแต่เสียบาแลกผมว่าไม่คุ้มนะแต่ว่าตอนนี้โอ้ทีมเราครับผมไม่น่าเกลียดนะก็ได้คิวมานะครับแต่ว่าก็ตายไปเหมือนกันนะครับผมโหพี่แกบอกว่าสายทุดงว่ะวิ่งกลับบ้านไปเลยนะครับผมแต่ว่าทีมนู้นไม่ได้ทั้งป้อมไม่ได้ทั้งบาแลกนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับเรานะครับผมแต่ว่าน่าจะได้ป้อมแหละที่ผ่านนะครับผมเอาละพี่แกบอกว่าวิ่งกลับเลยมึงไม่ซื้อวาวะที่จริงปากก็อยู่แค่เนี้ย
ผมงงมากนะแต่ว่าก็นั่นแหละฮะก็น่าจะได้ไอ้ฟินอยู่นะผมฟินก็บอกว่าขอเติมเลือดหน่อยเรียบร้อยไปเนี่ยจะช้อปปิ้งซะหน่อยไงนะผมเอาแล้วฮะโพลีบอกว่ากูแค้นเคืองมึงตั้งแต่ชาติปางก่อนละคือมึงต้องโดนอ่ะวันเนี้ยนะครับผมมีการอิลูชันไปฮะเอาสักเอามาแล้วไงมาแล้วไงฮะวอล์คครับผมวอล์คฮะได้อยู่โอ้ยแต่เขามีอายฮะโอ้ก็มีบิงออกมาเหมือนกันน่ะทำไมอ่ะนะผมบอกละคือมันบล็อก3คนแบบนี้นะฮะก็มันทำให้ทีนูเนี่ยออกอายมาลูกเดียวคือคุ้มเลยนะผมและตอนนี้ฮะมีการซูมทางด้านของมาสอาร์มครับอุ่ยใจเย็นๆนะฮะทีมเขาอยู่กันเยอะนะครับผมแต่ทีมเราก็เยอะเหมือนกันนะผมเอาแฮ่ๆๆแล้วมึงแฮ่ๆๆใช่มั้ยเรียบร้อยสิมึงแฮ่ๆนะผมและตอนนี้ฮะเหมือนจะโดนเสกกบมาครับผมทางด้านของนะฮะชื่ออะไรนะอารักนานะผมแต่กว่ากูจะพูดจบนี่มันก็หลุดออกจากโดนเสกละนะผมและตอนนี้ฮะยังไงครับผมช้างน้อยคอยราคาวิ่งมาครับผมนี่ไงง้างไปชึบแชปปั๊บปุ๊บนะครับโดนอันติทางด้านของอารักนานะแล้วเหมือนอาการจะมาครับผมแหลกมากครับผมปีนี้ด้วยนะว่าตอง2นะผมเอาแล้วฮะวอล์คหนีออกมาได้นะครับผมมาแล้วไงไอ้บีบอยเนี่ยบีบอยมันมาแล้วไงนะครับผมแล้วสเกลไปไหนฮะสเกลบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนกูขอฟาร์มก่อนได้ไหมล่ะเนี่ยแล้วตอนนี้น่าจะรอสกิลแน่นอนนะแต่เข้าไปนี่ก็ไม่น่าจะออกได้นะเพราะไม่มีวาร์ปด้วยนะครับผมแม่ชีวิตเศร้านะขอเล่าเข้มๆด้วยนะผมแม่ก็มีการปักวอร์ดฟ้านะทุบวอร์ดสเกลไปนะผมเอาละฮะสเกลบอกว่าชีวิตนี้ครั้งสุดท้ายกูขอทำให้เพื่อนได้คิวหน่อยนะก่อนจะตายนะผมเฮ้ยแต่เขาไม่ตายนะเฮ้ยทำเป็นเล่นคือไงเกาเนี่ยถ้ามันวิ่งล็อกหลบสกิลมันได้เนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เสียสปีดในการวิ่งไงแล้วมันก็จะวอล์กมาได้ไงนะครับผมคืออุกี้มันก็คงไม่ได้ออกวิ่งเลยนะฮะแล้วก็ออกไปรองเท้าลีมานาด้วยนะครับผมวิ่งช้าช้านะครับผมโอเคนะฮะก็ออกเป็นวอร์มแฮมเมอร์นะครับชิ้นต่อไปเนี่ยมีได้ไม่กี่ชิ้นจริงๆนะครับผมว่านะน่าจะต้องเป็นช้างกันเฮดแน่นอนนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะว่ามันจะไม่ใช่เจาะเกาะกับสวิตเมดนะครับผมก็นั่นแหละฮะหวังว่าอย่างนั้นนะผมโอเคฮะก็ต้องมาดูแล้วฮะพี่เป๊ปกูโหดอยู่แล้วไงสายแบบล้วงหลังนะแบบอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมว่าทีมเราเล่นดีนะครับเนี่ย4ต่อ5นี่ยังทำให้เกมมันสูสีได้นะครับเพราะว่าทีมนู้นผมว่าแครี่เล่นไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะมาสอาร์มนะครับผมดูสิฮะอ้าวเจอกันแล้วฮะกดเหตุไปทีนึงเขาก็บอกว่ากูไม่อยู่แล้วจ้านะครับผมเจอเป๊ปนี่ก็ต้องบายบายอย่างเดียวนะครับผมก็สเกลนะก็ดันที่เดินบนนะผมทำให้เดเวลของสเกลนี่ค่อนข้างที่จะโดดพอสมควรนะถ้าเทียบกับอารัตนากับกาเดียเตอร์แล้วนะผมส่วนเป๊ปของเราเนี่ยก็ดักตุ๋ยตลอดไงเวลก็เลยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าได้คิวคนเดียวนะครับผมอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเพราะว่าแอซิดเนี่ยเพิ่งมีแค่4ตัวเท่านั้นนะกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ยังไงฮะอุกี้บอกว่าเฮ้ยรีบจบเฮ้ยไอชิบหายเอ้ยไออาร์มกากนะฮะเดี๋ยวมันเกิดว่าไงเนี่ยนะผมโอ้ผมว่านี่ความหวังของทีมนู้นเนี่ยอยู่ที่อุกี้เลยก็ว่าได้นะคือต้องยื้อนะให้แครี่สุดโหดทั้งหลายเนี่ยให้มันเกิดกันให้หมดนะครับผมและตอนนี้ฮะแครี่เราครับผมบอกเลยว่าตายแน่ๆนะฮะต้องสตันให้เพื่อนไปก่อนนะครับผมแต่ว่าถามว่ามันรอดหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องบอกว่าไม่นะครับผมและตอนนี้ฮะกาเดียเตอร์ก็ไม่รอดเช่นกันนะผมแม็กก็ต้องมาดูกันนะว่าคาเดเตอร์จะโทษใครนะครับรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะบอกเอ้ยเป๊ปเนี่ยโอ้ถ้าออกเสียงนะเสียงให้กูรอดไปแล้วอะไรงี้ไงนะผมเฮ้ยแต่เขาไม่พูดอะไรว่ะแหมเขายอมรับในตัวเองอะไรประมาณนั้นนะครับผมสเกลบอกว่ากูจะวิ่งกลับบ้านยังไงวะเนี่ยนะครับแต่ว่า28วิอะไรพวกนี้ผมว่าทันอยู่นะเอ้ยสเกลรู้สึกจะตุ๋ยคีฟนะครับทำให้คีฟทีนู้นไม่มานะผมชุดหนึ่งมั้งนะครับผมไม่รู้เหมือนกันเห็นมันยืนนิ่งที่แดนกลางนะฮะแต่ว่าทำไมคีบมันมาจากไหนวะเนี่ยนะผมเอาละทีนู้นก็บอกว่าไม่กลัวเฮียกูตีป้อมแบบสดๆนี่แหละถามว่ากลัวอะไรหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่แหละฮะสเกลน่าจะดันคีบไปนั่นแหละฮะเนี่ยชุดคีบชุดใหม่มาละนะครับผมโหก็เลยได้ว่าเกมผ่านไปแล้วถึง23นาทีฮะค่อนข้างตึงพอสมควรเลยนะเนี่ยสำหรับ4ต่อ5นี่ถือว่าสูสีนะแต่ว่าถ้าแบบ5ต่อ5ตอนนี้คือตึงเลยนะครับผมหรือเปล่าวะคือมันอารมณ์ประมาณแบบถ้าสมมุติมัน4คนต่อ5มันจะตั้งใจเล่นขึ้นไงแต่บางคนถ้ามันไม่ตั้งใจเล่นคือมันจะไม่อยากเล่นเลยอ่ะนะผมคือไอ้ตรงไอ้ที่อยากเล่นนี่แหละมันจะเป็นแบบแรงให้มันฮึดขึ้นมาไงฮะทำให้เกมมันแบบสูสีขึ้นมาได้อะไรแบบนี้นะผมและตอนนี้เกาอยู่ไหนฮะโอ้เกาเรายอมมาออแล้วฮะก็ต้องมาดูกันนะผมว่าของสเกลนี่จะทำอะไรได้บ้างนะฮะสเกลออกเป็นจอกกรอแล้วนะผมมีการซูมนะทางด้านของนะครับผมโพลีบอกฮะจะถามว่ามีใครเข้าไหมก็ไม่มีนะผมมันเข้าไม่ได้ไงก็ออกเป็นไมตี้เบสเช่นกันนะครับก็น่าจะออกเป็นชังกะเทศเอ๊ะไม่เด็ดดิทำไมตี้เบสไปไหนวะเอ้ยไม่ใช่ไมตี้เบสดิไอ้วอร์มแฮมเมอร์ไปไหนวะมึงขายทิ้งเหรอวะ
หรือยังไงฮะไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะขายตอนที่อยู่ในเงื่อนเวลาหรือเปล่านี่ก็ต้องกอดูกันนะผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะเออเอาฮะบัตรชลิดใครฮะของใครครับผมอ๋อนั่นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ชิปหายนะกูก็ว่าอยู่ว่าแม่งของมันอยู่ไหนนะก็วอล์กมานะใจเย็นๆนะฮะที่พวกมีอายนะนะครับผมแต่ตัวอายมันอยู่กลางไงเราจะเดินมาหาใครก่อนอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าลุมตายเนี่ยที่ผ่านที่มันอยู่แค่2คนเนี่ยโอ้3แล้วฮะตอนนี้ก็ผมมาแล้วบิงเปิดเข้ามาเลยครับผมทางด้านของโพลีบอกฮะแล้วตอนนี้ก็ผมอะไรฮะไอ้นี่เข้าไม่ทันครับผมโพลีบอกน่าจะศพแรกแน่นอนไม่ต้องสตาร์ทแล้วล่ะเก็บไว้ทำอย่างอื่นเถอะนะผมอะไรที่มันแบบดีๆเนี่ยเอาแต่ตอนนี้ฟินนะมีปัญหาอะไรครับผมฟินบอกว่าโอ้ยเฮ้ยขอวิ่งเข้าไอ้นี่มันก่อนนะผมโอ้โหฟินบอกว่าขอขึ้นบ้านมันนิดนึงเอาไอ้เหี้ยมึงขึ้นมาทำไมวะเนี่ยฟินเอ๋ยเรียบร้อยไปสิฮะฟินนี่เหมือนมึนๆเนาะเออเหมือนแบบว่ากินยาไม่เขย่าขวดอะไรประมาณนั้นนะเออแต่ว่าทีมเราตายไปถึง2คนครับตอนนี้ครับผมสเกาโดนสตันมาสีขาวมารอดไหมนี่ครับผมสเกาไม่น่ารอดแล้วนะเอาโยนเข้าอีกนะครับผมโอ้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะมีการบล็อกครับผมแต่ทีมเขาเห็นนะครับผมแล้วยังไงฮะบิงกลับมาครับผมก็ได้แค่ถ่วงเวลาครับผมว่าบาแลกเนี่ยมีโอกาสแตกอยู่นะนะครับผมหรือเปล่าเอ่ยอีก 8-7 วินะครับมีทางด้านของนะฮะกาเดียเตอร์เกิดนะครับผมน่าจะยื้อไว้ได้อยู่นะผมมีการสตันฮะสตันไม่โดนด้วยนะครับผมแล้วยังไงนะครับชิปหายแล้วไงเอ่ยนะครับผมโดนแบบนี้นะครับไม่น่ารอดฮะวอล์กก็ตายอยู่ดีนะครับผมโดนแชปไป1ทีรถม้ามาอีก1หนนะครับมีการเสกไก่อีกทีตบคินะครับผมป้อมยิงเอาให้ตายที่ไอ้เหี้ยเนี่ยตายไปครับผมสวยงามจริงฮะได้ตังค์มา505บาทด้วยกันนะผมและตอนนี้ช้างน้อยบอกว่านี่กูไถไปนี่ชีวิตจิตใจแล้วเนี่ยนะผมเฮ้ยทีมเราทำดีอยู่ฮะอ๋อโอ้โหทำดีก็ทำได้นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับผมแหมตอนนี้นะครับเพปเปอร์ของเรานะฮะได้ทางด้านของชังกันเฮดแล้วเรียบร้อยนะจังหวะการไฟหน้าเนี่ยน่าจะดีพอสมควรนะครับผมก็หวังไว้อย่างนั้นเช่นกันนะฮะแล้วมึงจะหมุนกล้องทำไมนะฮะซูมใครเนี่ยมึงซูมต้นไม้เหรอฮะมึงเป็นคนรักต้นไม้ใช่ไหมเออเขาเรียกว่าน้องเป๊ปรักโลกนะฮะอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคก็เกมผ่านไปแล้วนะครับ26นาทีนะฮะก็สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูสีฮะแต่ผมว่าค่อนข้างไปทางตึงนิดนึงเพราะว่ามีการกดดันนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ย4ต่อ5นะครับเอาฮะเอาฮะก็มาดูทางด้านหน่อยทีมเรากันบ้างดีกว่านะครับผมก็เพเปอร์ของเราได้เพิ่มมาเป็นทางด้านของชาร์ลันเฮดนะครับส่วนอารักหน้านะครับได้มาเป็นวอล์กกับเขาเรียกอะไรนะดูดเลือดนะครับไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนะผมมันก็คือดูดเลือดนั่นแหละนะจะบอกดูดใหญ่ก็ไม่ใช่นะฮะจะบอกดูดเล็กก็ไม่เชิงนะผมคือมันมีดูดหมูไงมันจะมีดูดเล็กดูดใหญ่ดูดหมูใช่ไหมนี่ไปดูดเล็กแล้วกันนะผมก็สำหรับสเกลฮะน่าจะออกมาเป็นกระทาฟ้าเหรอฮะน่าจะเป็นกระทาฟ้านะผมว่ากระทาฟ้าคุ้มนะครับผมแล้วก็ออกกระทาฟ้าเกียรติแล้วให้เพปอย่างนี้นะผมก็สำหรับกาเดเตอร์นะครับได้มันเป็นเซกนะครับผมชิ้นแรกชิ้นเดียวโดดๆนะครับผมแล้วตอนนี้ฮะจะบิงขึ้นมาจริงหรือจะบิงขึ้นมาจริงหรือเปล่านะครับผมชิปหายแม่งลิ้นพันกันชิปเป่งนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเอาละฮะยังไงฮะยังไงเข้ามาเก็บเนาะไม่เก็บฮะตีทิ้งแม่งเลยนะครับผมสายเถื่อนไงผมว่าสเกลเกมนี้ทำดีนะเนี่ยนะครับผมคือแบบรู้เวลาว่าเอ้ยเดี๋ยวฮะเดี๋ยวโอ้สวยแล้วมึงเอ๋ยนะครับกดชังกันเฮดเลยครับผมบิงออกสิฮะโอ้น่าจะยังรอดอยู่เอาเลยครับผมเดี๋ยวกบมันมาว่ะยังไงครับผมแหมโดนแล้วฮะจะต่อหรือเปล่านะครับผมไม่น่าจะต่อได้นะผมว่าพี่แกทำทาวาร์ปสักทีเถอะฮะจริงผมสงสารเหลือเกินเนี่ยเห็นจังหวะบางจังหวะที่มันควรจะวาร์ปแต่มันก็ไม่วาร์ปนะเพราะมันไม่มีไงนะผมเอาแล้วฮะสเกลมาโอ้เย่อะไรข้างบนละฮะตอนนี้ก็ผมมาแล้วไงโอ้โหแม่งวาร์ปกันต่อหน้าต่อตาแบบนี้นะฮะกบนะครับผมลงลิ้นไปนะผมฟินบีสูดเข้ามายิงฮะไม่น่ารอดแล้วล่ะฮะซูมมาแบบนี้แท็บเรียบร้อยครับผมเอาละแต่ว่าก็ได้ปอมบนมาอยู่ฮะสเกลมีตังค์ไบแบ็คหรือเปล่า 2,900 นะฮะน่าจะมีนะครับผมมีฮะก็ลอยทีมนู้นออมมาแบบว่าตายใจแล้วออมมาไงแล้วสเกลก็บายแบกมาแบบว่าหวดหน้าไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ้าวเจอมันเป็นรูนดับเบิลดาเมจนะฮะเอาละครับก็ต้องมาดูกันนะว่ารูนนี้เนี่ยจะมีส่วนกับไฟนี้หรือเปล่านะผมว่าน่าจะมีมั้งนะครับผมก็ต้องดูแล้วฮะว่าทีมนู้นจะออขึ้นเลยหรือเปล่านะฮะแต่ดูจากลักษณะน่าจะออกมาอยู่นะเพราะมีการดันคลิปมาอยู่นะครับผมแต่ตอนนี้เพเบิลนะทำหน้าที่นะผมหาตัวฟาร์มสิฮะแล้วก็ลอยมันไปไงนะครับผมมันเห็นนะครับเห็นก็เห็นดีเป๊ปกูบอกว่ากูก็ไม่กลัวเหมือนกันนะเอาฮะยังไงทีมนู้นก็เหมือนจะยังไม่รู้นะว่าเป๊ปเข้ามาในป่าหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วทีมมันไปไหนวะเฮ้ย
ที่มันหายไปไหนเมื่อกี้มันอยู่กลางอยู่เลยนะโอ้ยวุ้ยวุ้ยมึงวิ่งสวนกันเลยนะฮะว้าวแล้วครับผมตอนนี้ฮะเจอแล้วไงมาเติมอาร์มครับผมอ้าวมาเติมอาร์มบอกไอ้เหี้ยแม่งสัญลักษณ์ท้อนมันมาจากไหนบ้าอ้าวแล้วผมแล้วกบไม้ตรงนี้ฮะกดชังเนสมาอู้ตบแรงมากฮะยกก็น่าจะตายแล้วครับผมมีการกดกันเวทไปเลยครับผมอ้าวไอ้เหี้ยเอ้ยกลายเป็นว่ามึงกดว้าวไปซะอย่างนั้นนะครับตอนนี้ทั้งดับเบิ้ลทั้งชังเนสเลยนะครับผมหนีให้รอดเถอะมึงอ่ะเอาจริงๆนะผมก็มีการบล็อกไปนะฮะอ้าวสวยอ้าวเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยมันน่าสนใจนี่ครับผมก็รู้สึกว่ากาเดเตอร์อ้าวเฮ้ยฟินอ้าวว่าไงครับผมบิงยกฟินครับเรียบร้อยไปครับผมและตอนนี้ฮะทีมเราเก็บทีมนู้นไปถึง2นะผมและตอนนี้มีการแชปไปสวยงามมากฮะเลยยังไงครับผมรถม้ามาพาวเวอร์ซัพพลายจะถามว่ารอดไหมรอดนะครับผมง่ายๆเลยนะฮะก็โอ้โหอุกีนี่เดมาโซโล่กับแคลรี่ทีมนู้นเอ้ยทีมเราเลยนะผมแล้วตอนนี้ทุบตบกะโหลกไปฮะเรียบร้อยครับผมตายไปแบบไม่ยากเย็นนะครับผมและตอนนี้ฮะก็เรียกได้ว่าอุกีครับผมเก็บทีมเราไปได้นะแต่ทีมเราเก็บทีมนู้นไม่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นการแบบยิ่นหมูยิ่นแมวนะครับผมแค้นกูหรอนะฮะทำเป็นเล่นไปนะครับผมไปว่าเขาแค้นมึงเนี่ยเขาไม่แค้นมึงหรอฮะคือมึงอะคิวง่ายสัตว์13ตัวแล้วไอ้สัตว์นะครับผมเออไม่หลอกด้วยนะฮะโอเคครับผมสุดท้ายเนี่ยพี่เขาก็ออกมาเป็นทาวาร์ฟจนได้นะครับผมโอเคฮะก็คงจะได้เห็นพี่แกวาร์ฟกลับบ้านแล้วแหละตอนนี้นะครับซึ่งไม่ได้เห็นมานานแล้วแหละนะฮะเออเห็นแม่งวิ่งเอาอย่างเดียวเลยนะครับผมโหเกมนี้นี่4กับ5นี่จะยืดและแลกหนานะคือมึงไปดักตุ๋ยเขาทีละตัวไงทีมเขาก็เอาชัวร์ไงเออนะครับผมไปปากดีนั่นน่ะๆๆโดนอีกแล้วนะฮะมาตบอาร์มครับผมไม่รอดครับนั่นไงนะผมเนี่ยมันจะไม่ยืดได้ยังไงล่ะฮะเพราะว่าแครี่มันไปตายอย่างงี้ไงแล้วพอไปบวกจริงๆเนี่ยเราอาจจะสู้เราไม่ได้อย่างงี้ไงนะผมเอาว่าแต่ทีมนู้นเหมือนจะออมานะครับผมน่ะก็ปากดีไงนะผมสเกามีวอล์กเอ้ยมีวาร์ปมั้ยนะครับมีนะครับผมก็สเกานะครับออกมันเป็น Staff of the Master จริงๆนะผมเอาละตอนนี้ครับผมบิงเข้าไปฮะกบก่อนเลยนะผมแต่ว่าไม่ได้กบนะฮะสตันไม่โดนนะผมและตอนนี้ฮะผมว่าถ้าทีมนู้นเนี่ยได้บาแหลกนี้นี่ผมว่าทีมนู้นปากดีแน่นอนนะผมและตอนนี้ฮะอารักนาครับผมตายเข้าไปแล้วงานแล้วตอนนี้ครับผมอารักนามีการไบแบ็คฮะตอนนี้โอ้ยกสวยฮะสวยเลยนะผมและตอนนี้ครับผมอารักนาบอกว่ามึงอย่าดูถูกกูไปเว้ยเฮ้ยกูเนี่ยโหดมากนะผมและตอนนี้ฮะถามให้เขายิงเขาเข้าไหมนะฮะเออเนี่ยผมก็เอาไอ้นี่ไปแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะตายแต่ผมก็ยังยิงต่อนะฮะอารักมากโอ้ทำไมมันยิงเบาขนาดนั้นวะโอ้มีแค่วอล์กไงเออก็มีแค่วอล์กนั่นแหละถูกแล้วนะครับผมนะก็ธันเดอร์คอร์เนี่ยไม่ได้บวกไอ้ดาเมจอะไรเลยนะดูเลือดก็จะมีบวกนิดนึงนะแต่ถามว่ายิงได้น่ะมึงเห็นไหมน่ะเลือดมันเด้งขึ้นมาบ้างไหมน่ะถ้าไม่น่าเด้งนะผมเอาไปโยนเขาใส่เขาอีกเอ้าใช่อย่างนั้นเนี่ยก็มีการเซ็งไป1ดอกนะครับผมควยเอ๋ยด้วยนะฮะกดเซ็งตอนนูขึ้นพอดีนะครับผมโอ้เซ็งตัวเองไงจังหวะนี้ครับผมเปเปอร์บอกว่ามึงเซ็งก็เซ็งไปเถอะกูก็เซ็งเหมือนกันไอ้เหี้ยฆ่ามันไม่ได้เนี่ยนะผมนะตอนนี้ฮะโอกี้ครับผมวิ่งเข้ามาแล้วครับโดนซูมไป1ดอกครับผมไม่น่ารอดนะฮะโอ้โหทีนู้นก็ตรงไปตรงมาครับมึง4คนกูก็ออ4คนอ่ะมัดอาร์มบอกกูไม่ออ่ะเออนะครับมัดอาร์มนี่ก็เรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมเอามากินไปครับผมมาร์ทอาร์มบอกว่ากูนี่สายเทพทูนะผมไม่เคยสนใจนะเออเอาละสเกาก็มาแล้วนะครับผมมีการซูมทางหน้าหนองฟินยิสูไปแล้วจะพุ่งไปไหมนี่ครับผมนะจะพุ่งชับเรียบร้อยสิฮะแม่ก็ช้างสตันออกไปได้นะครับแล้วกบน้อยคอยรักมาแล้วฮะเสกกบลงลิ้นนะครับผมถามมารอดไหมนะครับผมโอ้ยแพ้แล้วแพ้แบบน่าอับอายมากนะครับมันไม่น่าอับอายเลยถ้ามึงไม่ไปบอกมันว่ายืดอะไรตั้งหนาเนี่ยเออนะครับหายใจไม่ออกนะครับผมตายสิฮะไม่เอาละครับตอนนี้ผมว่าน่าจะชัดเจนแล้วนะครับผลเกมนี้นะครับยกเว้นมันจะมีอะไรแบบว่าค่อนข้างพีคล็อกนะครับผมหัวรักหน้าบอกว่ากดกันเวทฟาร์มคีปเว้ยเออโหดสเต็ปโหดไงนะครับผมแพ้แบบ18นะฮะเอ้ยอ้าวไม่เป็นด่าเขาอีกนะฮะเดี๋ยวแพ้แบบน่าอับอายมากมันต้องบอกว่าชนะแบบน่าอับอายดิมันจะบอกแพ้ละมึงดีกว่าอาร์มกูเออก็ถูกอีกแกะนะครับผมมาต้องอาร์มนี่คือไม่มีบทบาทอะไรเลยนะเกมนี้ก็อาจจะมีนิดนึงนะโดนไล่เก็บเยอะไปหน่อยนะครับผมแบบนั้นเป็นต้นนะฮะมีอีด้วยเว้ยแพ้เลย เอาละฮะตอนนี้ครับผมช้างฮะโดนลุมครับผมแต่มันจะตายไหมน่ะเออเนี่ยคือแม่งแบบยืนแบบคำฟ้าจริงๆฮะโอ้โหอลักหน้าบอกยิงเองเจ็บเองอ่ะมึงก็ยังจะยิงเขาอ่ะโอ้ใจมึงนี่ทำด้วยอะไรนะครับผมเอาฮะรถม้ามาครับผมแชปไป1ทีครับแล้วตอนนี้ยกโดนไหมยกไม่โดน
นะผมและอังนักหน้าบายแบ็กมาอีกแล้วไงบอกว่าที่ไม่มีตังออกของนี่ไม่ต้องสงสัยนะคือกูบายแบ็ก2รอบแล้วนะผมเอาละฮะตอนนี้ยังไงครับผมโอ้โหเรียกได้ว่ายืนแบบแม่งโคตรอ่ะนะแต่ว่าก็ตายอยู่ดีนะผมโดนจอกกรอกไปเอาอะไรไปรอดละฮะแหมการ5-5ด้วยไงแบบว่าย่อเย้ยถางๆนะครับผมเอาละไปอยู่บ้านเอ้ยไม่ใช่ตีขี้ไปละไปไหนทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยเราแรนดอมมาเจอคนแพ้บ่อยจังเลยวะเนี่ยนะฮะไม่มีคนแบบชนะแบบโชว์โหดโชว์เฟี้ยวอะไรงี้ให้เราบ้างอ่ะนะครับผมโอ้ถ้ามีอันติคีเปอร์นะนี่มันแน่ด้วยว่ะนะครับผมว่าเกมมันคงไม่ยับขนาดนี้ละมั้งนะครับผมก็ต้องดูแล้วฮะตอนนี้ก็ผมฟินวีสูดฮะไล่ทางหน้าของกาเดียเตอร์นะครับผมมาแล้วฮะมึงกดเอลเดอร์จริงเดมึงบางลงนะเพื่อนคือถ้าใครยังไม่รู้นะครับเอลเดอร์พาราไซเนี่ยเวลากดแล้วเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เราบางขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมหลายๆตัวเล่นมันถึงออกนะตอนนี้มันไม่ควรออกเลยนะครับผมแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอลเดอร์ออกมันอยู่นี่แหละนะผมเนี่ยนะครับก็ไหนวะบวก 20% ของความเสียหายที่ได้รับนะครับผมนี่แหละคือทำให้มึงบางขึ้นนั่นเองนะครับผมเนี่ยในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็อะไรที่มันดีแล้วมันถูกเนี่ยมันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูแบบว่ารังแกฉันน่ะประมาณนั้นนะครับผมเป็นไงอาร์มกูนะฮะโคตรเหี้ยด้วยว่ะมาตามอาร์มมาเติบอาร์มบอกว่าไม่ออกความเห็นฮะด่าได้ด่าไปแต่กูชนะไงแบบนั้นนะต้นเกมเอาแต่ร้องเพลงนะเฮ้ยเขาเดอะแมทซิงเกอร์ไม่รู้หรอช่วงนี้กำลังดังเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าหน้ากากมาเติบอาร์มทำเป็นเล่นไปนะฮะป่ะเราไปเอ็นมันกันเถอะนะครับผมเฮ้ยแต่บาแหลกหนึ่งทางนี่มันก็ยังไม่แพ้นะเราจะชนะก็ได้นะผมโหนี่กูก็ไปดวดสรุปว่ามันแพ้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับผมแล้วตอนนี้มึงจะยืนนิ่งทำไมโหโหดไหมพี่นี่อันนี้ต้องให้คนดูตัดสินนะแต่ว่าอารักหน้าไม่น่ารอดแล้วแหละนะครับผมมาเรียบร้อยไปฮะก็ได้มาเป็นรูนเฮสครับผมเรียกได้ว่าต้นเกมยันเลดเกมฮะขวดอันเดียวนี่ใช้ได้แบบว่าอันนี้ประสงค์เหลือเกินนะผมตอนนี้ฮะจะโชว์สเต็ปหรือเปล่าเอ่ยนะครับกดเฮสมาแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมฟินโอ้โหฟินบอกว่าออกไอออกวอล์กนะฮะเรียกได้ว่ากลับไม่ตายเลยวันนี้นะฮะแหมเอาละครับก็ตอนนี้ก็วิ่งเล่นสิฮะฆ่าใครไม่ได้ไงแต่อาจจะฆ่าอาร์มได้นะอาร์มเขาก็แบบกำลังฝึกร้องเพลงไปแข่งอยู่นะครับผมบอกอาร์มมา1-1กลางน้ำนะว่ายังไงผมว่าอาร์มชนะว่ะเฮ้ยหรือเปล่าไม่น่าชนะเพราะว่าไอ้อาร์ตหน้ามีวินบล็อกไงนะผมนะผมแต่ก็น่ารักช่างมันเถอะนะผมเกมนี้ผมว่ามันก็ถือว่าสปิริตมาเต็มนะทีมเรานะครับผมคือตั้งใจเล่นนะฮะคือแบบไม่ใช่ว่า5-4แล้วแบบเฮ้ยคอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว้าวโหช้างนี่เลยนะมาหน่วยกล้าตายว่ะเฮ้ยเลือดมันเยอะนะผมถ้าเกมพลิกมึงโดนแน่อาร์มเนี่ยฮะไม่ใช่พวกกูผมว่ามันคงไม่พลิกกันละฮะมันน่าจะพลิกยากพอสมควรนะผมรัดโอ้โหนี่เรียบร้อยนั่นแหละฮะโอเคฮะตั้ง4,900เนี่ยผมน่าจะเป็นเก็บเป็นบายแบ็กหรือเปล่าเนี่ยนะผมหรือไม่ก็ออกของชิ้นใหญ่ไปเลยนะฮะแล้วบิงเข้ามาที่แนวหลังครับผมว่ายังไงฮะกดช้างกันเฮดมาไม่น่าได้ซูมไป1ทีตบ1หนเรียบร้อยไปฮะกดวอล์กมาครับผมแต่ทีมนู้นอาย2คนนะจ๊ะนะผมไปบอกกูวอล์กเอาความเร็วโว้ยเหี้ยกูไม่กลัวมีอายสัตว์นะผมคือเวลาเราวอล์กเนี่ยเราจะวิ่งไวไงนะผมเอาแล้วก็ออกมาเป็นเสกนะครับผมเอาแล้วตอนนี้ครับผมก็เขาเรียกอะไรเกาช้างนะผมก็ช้างนี่ก็บอกว่ามีอะไรแรงกว่านี้อีกไหมอ่ะนะผมแล้วฟินฮะฟินบอกว่าสบายอ่ะตอนนี้นะครับผมก็น่าจะจบเกมแล้วล่ะนะครับก็นั่นแหละฮะทีมเราตายไปถึง3คนนะครับก็เหลือเพปคนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าช็อตสุดท้ายของเราเนี่ยเพปจะเข้ายังไงแหมถ้าเพปเก็บ5ได้นี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะฮะแบบว่ามึงเอาแบบที่1ตลอดการไปเลยนะผมก็ป้อมแตกไปแล้วนะครับผมก็อุกีก็วิ่งมารับหน้าให้นะครับผมบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรมากนะผมกูแบบว่ายืนค้ำให้แล้วบาดแผลล่างก็แตกไปนะครับพอละนะครับมันควรจะพอต้องนานแล้วแหละจริงนะครับผมไปฮะคอนไปฮะแหมนะผมก็ยื้อกันสุดละนะครับผมไม่น่าชนะแล้วล่ะทีนู้นก็ใจเปียกใจแฉะฮะมาสเตอร์อาร์มบอกว่าขอทำหน้าที่ดันนิดนึงอะไหนๆกูอะไรข้ามาพอแล้วเอาแล้วครับผมตอนนี้ฮะโดนเสกโดนพุ่งนะผมแล้วโดนลงลิ้นครับอุกี้บอกกูรอเวลานี้มานานแล้วเรียบร้อยไปสิฮะแม่ยาริอาจมาเทียบชั้นนะฮะทีมนู้นบอกว่า3ทางไม่เอานะผมขอเอ็นเลยละกันนะฮะฟินผมสวยสวยเก๋นะฮะซันซิวปะเนี่ยนะผมนะอารักหน้าบอกพอฮะ
แม้ไม่เหลือมากมายนะครับผมนี่มันจะมาเป็นเพลงใช่ไหมช่วยบอกกูทีนะผมแล้วช้างก็ตายไปฮะแล้วยังไงแม้ไม่เหลืออะไรมากมายแล้วต่อฮะโอ้จะเล่นมุกนี้เล่นให้จบสิแหมวันนี้มันไม่สนุกเลยนะครับผมก็น่าจะจบเกมละนะผมก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสปีดพอสมควรเลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไปด้วยนะแล้วทีเป๊ปก็ถามมาบอกว่าพี่ผมโหดไหมเนี่ยเพื่อนๆลองตอบคำถามนี้ก็ดูนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะผมก็สำหรับคลิปนี้ฮะก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ